เฮ็ดกับต้มเครื่องจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ข้าวกุ้งหมูสับเครื่องผสมค่ะต้มข้าวซุปไว้ก่อนแล้วค่ะนี่ข้าวซุปแล้วนี่ข้าวซุปเดี๋ยวก็ใส่เครื่องเลยค่ะใส่หมูสับลงไปใส่มีดปังต่อสับ ข้าวสุกแล้วด้วยค่ะได้จังใส่ข้าวแตกสุกแล้วใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปพี่น้องใส่หมูใส่หมูเสกกุ้งลงไปค่ะหมูก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงใส่ผงซุปค่ะใส่ผงซุปไป2ช้อนซีอิ๊วขาวนิดนึงเกลือนิดนึงนะคะชิมก่อนบ่พอดีใส่ใหม่พริกไทยสูตรไผ่สูตรมั่นด้วยค่ะเด้อเนี่ยสูตรของฉันเองค่ะในสูตรนี้ข้าวต้มเครื่องค่ะกระเทียมเกี่ยวค่ะพี่น้องจ๋าใส่กระเทียมเกี่ยวอันนี้เฮ็ดให้สำหรับสามีค่ะฝรั่งเพิ่นผสมบ่เป็นก็เลยสมแล้วในหม้อเลยได้ตักกินเลยค่ะบ่ต้องไปลำไส้ก็สิเอาไปผสมอีกสมที่เดียวแล้วเลยค่ะข้าวต้มกุ้งหมูสับค่ะอันนี้ก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะพอปรุงสุกใส่ขิงน้ำดีค่ะส่วนของฉันส่วนใส่ขิงน้ำเลยค่ะขิงหั่นฝอยค่ะฉันจะบ่ต้มกุ้งโดนฉันบ่มักอันนี้ก็ซีมเพิ่นค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บแท้ล่ะแซ่บแท้แซ่บว่าค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็ใส่หอมค่ะเรียบร้อยใส่หอมลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไข่สูตรมันสูตรอีฉันต่างหากข้าวต้มค่ะเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะทานได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋ามันก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะบ๊ายบายจ้าวิธีทำข้าวต้มเครื่องแย่ละมุน